ประวัติศาสตร์อเมริกา The American History A Very Short Introduction by Paul S. Bajor แปลโดยธเนศ อาภรณ์ สุวรรณ อาวุธ ธีระเอกบทที่1จุดเริ่มต้นยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงปี1763ท่ามกลางจังหวะชีวิตในศตวรรษที่21ชาวอเมริกันต่างหมกมุ่นอยู่กับชีวิตประจำวันอันแสนวุ่นวายจนแทบไม่เคยหยุดคิดเลยว่าดินแดนที่พวกเขาอยู่อาศัยอยู่นี้เคยเป็นถิ่นพำนักมาก่อนแล้วนับเป็นพันปีการตั้งรกรากของมนุษย์ในทวีปที่เราเรียกว่าอเมริกาเหนือครับชื่ออเมริกานี้นะครับก็ตั้งตามชื่อช่างทำแผนที่ชาวฟอร์เรนซ์นามว่าอเมริโกเวสปุชชีนะครับเริ่มกันอย่างน้อยราว 15,000 ปีก่อนโดยเริ่มจากกลุ่มคนจากไซบีเรียที่มาตามทางน้ำหรือข้ามดินแดนที่เคยเป็นสะพานแผ่นดินปัจจุบันนี้หายไปหมดแล้วมายังบริเวณที่เป็นอลาสก้าในปัจจุบันเมื่อการอพยพดำเนินไปผู้คนก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะครับบรรดาคนอเมริกันรุ่นแรกนี้กระจายออกไปทางใต้และทางตะวันออกไปสู่ภูมิภาคที่มีความแตกต่างอย่างมากในภูมิอากาศและภูมิประเทศจากนั้นกลุ่มคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งแตกต่างกันทั้งภาษาการจัดระเบียบทางสังคมการทำศาสนกิจและต้นทางในการดำรงชีวิตก็ค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาในดินแดนที่ปัจจุบันคือนิวเม็กซิโกชนกลุ่มหนึ่งคืออนาซาซิสร้างที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าพูเอโบทำเครื่องประดับด้วยหินสีตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาและสร้างชีวิตจากผืนดินอันแห้งแล้งไกลออกไปทางตะวันออกเกิดแหล่งอารยธรรมใหม่อีกแห่งหนึ่งในคาโฮเกียเป็นบริเวณที่แม่น้ำมิสซิสซิปปีและแม่น้ำมิสซูรีไหลมาประจบกันปัจจุบันคือเซนต์หลุยส์ตะวันออกตลอดชายฝั่งแอตแลนติกกลุ่มและชนเผ่าอื่นๆซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์เกษตรกรรมและการประมงพวกเขาสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันขึ้นมาบางครั้งก็รบกันในสงครามและรักษาเครือข่ายการค้าอันกว้างขวางในดินแดนที่ปัจจุบันคือตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กผู้นำของชนเผ่าหลักทั้ง5เข้ามาร่วมทำสัญญาเป็นพันธมิตรประมาณหลังปี1450เรียกกันว่าสหพันธ์ริโอคอยส์ริโอคอยส์เฟเดเรชั่นในที่ราบสูงตะวันตกรอบๆเกรสเร็กซ์และในดินแดนปัจจุบันคือตอนบนของมิสเวสมีชนเผ่าอื่นๆที่ทำเกษตรกรรมจับปลาล่าควายป่าโดยขึ้นอยู่กับนิเวศวิทยาของพวกเขาในแต่ละภูมิภาคกระทั่งปี1500ประชาชนในอเมริกาเหนือมีประมาณ 7-10 ล้านคนหลายล้านคนอาศัยอยู่ในเมโสอเมริกาและอเมริกาใต้ซึ่งมีอารยธรรมชุดต่างๆได้แก่อาณาจักรมายาเอสแท็กและอินคาที่เจริญรุ่งเรืองมานับเป็นพันๆปีและยังคงแผ่ขยายอารยธรรมของตนต่อไปเวลานั้นนะครับบรรดาอารยธรรมเหล่านี้ยังไม่เป็นที่รู้จักเลยในยุโรปขณะที่ลิฟอิริกสันและนักผจญภัยชาวนอร์สคนอื่นๆได้เดินทางมาถึงบริเวณยอดสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่ปี1000ทั้งยังตั้งชุมชนชั่วคราวขึ้นในนิวฟาวน์แลนด์หากไม่นับการติดต่อครั้งนี้คนอเมริกันและยุโรปต่างไม่ได้รับรู้ถึงการดำรงอยู่ของอีกฝ่ายเลยแต่ต่อไปนี้ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปพร้อมกับความหมายโดยนัยยะอันสำคัญยิ่งต่อทั้งสองทวีปยุคแห่งการสำรวจโดยยุโรปปลายศตวรรษที่15ยุโรปเต็มไปด้วยความเฟื่องฟูทางภูมิปัญญานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจชาวโปรตุเกสพยายามเสาะแสวงหาเส้นทางการค้าไปยังเอเชียที่เร็วขึ้นนักเดินเรือโปรตุเกสเสี่ยงไล่เลาะไปตามขอบทวีปแอฟริกามุ่งไปทางทิศตะวันออกสู่อินเดียคนอื่นๆซึ่งหาทางซึ่งยิ่งท้าทายมากไปกว่านั้นคือไป
ไปทางตะวันตกข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกหนึ่งในคนเหล่านั้นก็คือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสชาวอิตาเลียนผู้โน้มน้าวให้พระเจ้าฟอร์ดินานด์กษัตริย์แห่งสเปนและสมเด็จพระราชินีอลิซาเบล่าสนับสนุนทุนการเดินทางแก่เขาโคลัมบัสออกเดินทางในวันที่3สิงหาคมปี1492จากเมืองพาลอสสเปนพร้อมกับกองเรือรบ3ลำมุ่งหน้าไปยังเอเชียทว่าเขาคำนวณขนาดของโลกผิดและไม่รู้เลยว่ามีทวีปอันมหึมาขวางทางอยู่ในวันที่12ตุลาคมเมื่อเขาไปถึงฝั่งแทนที่จะถึงเอเชียเขากลับพบเกาะที่ตนตั้งชื่อว่าซานซัลวาดอร์โดยที่ยังปักใจว่าได้ค้นพบอินดีสแล้วเขาจึงเรียกบรรดาคนพื้นเมืองในเกาะเหล่านั้นว่าอินเดียนและจากนั้นมาชื่อนี้ก็ติดปากมาโดยตลอดด้วยแรงจูงใจที่ผสมปนเปกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและศาสนามีส่วนผลักดันให้โรคอยากไปสำรวจโลกรุนแรงขึ้นตัวโคลัมบัสเองซึ่งเดินทางไปถึง3เที่ยวด้วยกันถูกครอบงำด้วยแรงทะเยอทะยานแห่งความมั่งคั่งและเกียรติยศและความกระตือรือร้นที่จะทำให้คนอินเดียนหันมานับถือคริสต์เขาจึงมองการเดินทางของตนว่าเป็นการทำให้คำทำนายในคัมภีร์ไบเบิลเป็นจริงขึ้นมาในช่วงแรกๆนะครับผู้คนรับรู้เกี่ยวกับอเมริกาในฐานะจุดหมายพิเศษของพระเจ้าบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนในการค้นหาในดินแดนแปลกหน้านี้กระทำไปเพื่อการขยายดินแดนใต้การครอบครองออกไปให้เหนือกว่าคู่แข่งและได้รับความร่ำรวยที่หลายคนเชื่อว่ามีอยู่อย่างมหาศาลเช่นในงานเขียนของเช็กสเปียร์เรื่อง The Tempest เรียกดินแดนนี้ว่าโลกใหม่อันอาจหาญ Brave New World การแพร่ขยายการตั้งรกรากของชาวยุโรปในเวลาไม่นานนะครับเส้นทางทะเลที่บุกเบิกโดยโคลัมบัสก็กลายเป็นเส้นทางที่มีคนใช้กันอย่างคับคั่งเมื่อรัฐทั้งหลายที่มีอำนาจทางทะเลในยุโรปต่างพากันอ้างสิทธิ์ของพวกตนบ้างบรรดาถิ่นฐานที่ชาวสเปนตั้งขึ้นมาในรัฐฟลอริดาในปัจจุบันก็คือเซนต์ออกัสตินในปี1565และนิวเม็กซิโกซานสตาเฟในปี1609นะครับเช่นเดียวกับที่อื่นๆในแคริบเบียนเม็กซิโกและอเมริกากลางและใต้ได้นำคลื่นของบรรดาคนพูดภาษาสเปนอันประกอบไปด้วยทหารนักเผชิญโชคผู้บริหารอาณานิคมและเหล่ามิชชันนารีจากนิกายโรมันคาทอลิกไม่นานพวกดัตช์ก็ตามออกไปในปี1609เฮนรี่ฮัดสันนักเดินเรือชาวอังกฤษทำงานให้กับบริษัทอีสต์อินเดียแล่นเรือขึ้นไปตามแม่น้ำซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อเรียกตามเขาในปี1625บริษัท Dutch East India สถาปนาเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมบนเกาะแมนฮัตตันซึ่งซื้อมาจากคนอินเดียนพื้นเมืองเพาเลนาพีบริษัทออกประธานบัตรบนที่ดินสองฝั่งแม่น้ำฮัดสันให้แก่ผู้ครอบครองที่เรียกว่าพาทรูนซึ่งเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจากเกษตรกรผู้เช่าที่ดินอันเป็นผู้ที่พากันมาตั้งรกรากในแถบนี้คนอังกฤษเข้าร่วมแข่งขันในการสร้างจักรวรรดิทีหลังแต่ไม่นานก็เร่งมือทำเวลาที่เสียไปคืนมาได้การปฏิรูปศาสนาของโปรเตสแตนต์ที่มาถึงอังกฤษในทศวรรษ1530ทำให้อังกฤษได้นานิคมอเมริกาทั้งหลายที่ศรัทธาอันแรงกล้าในนิกายโปรเตสแตนต์ยกเว้นเมริแลนด์ก่อตั้งในปี1632โดยเซซิริอัสคอนเวิร์ตผู้นับถือคาทอลิกซึ่งได้รับการประทานบัตรจากพระเจ้าชาที่1ให้เป็นที่พำนักของชาวคาทอลิกอังกฤษผู้หนีภัยการกวาดล้างในบ้านเกิดอังกฤษลงหลักปักฐานอย่างถาวรในทวีปอเมริกาเหนือในดินแดนที่คนอังกฤษเรียกว่าเวอร์จิเนียโดยเรียกตามพระนามของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1ผู้ทรงพรหมจรรย์หรือ Virgin Queen ในปี1607ผู้ก่อตั้งรกรากกลุ่มต่างๆราว600คนได้ทุนการเดินทางจากบริษัทนักลงทุนซึ่งเรียกกันว่านักเผชิญโชคก็มาถึงเวอร์จิเนียแล้วก่อสร้างป้อมปืนเจมส์ทาวน์อันเป็นนามของทายาทพระราชินีอลิซาเบธคือพระเจ้าเจมส์ที่1ทว่าภาพความมั่งคั่งร่ำรวยจากทองคำและแร่เงินที่นักผจญภัยเหล่านี้วาดหวังไว้กลับหดหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อต้องรับมือกับการโจมตีอย่างหนักหน่วง
ทั้งจากเชื้อโรคความอดอยากและชนพื้นเมืองไม่นานนักก็ทำให้บรรดาผู้ตั้งรกรากรุ่นแรกล้มหายตายจากไปเกือบหมดอย่างไรก็ตามนะครับต้นยาสูบที่พวกเขาเพาะปลูกทิ้งไว้ในเวอร์จิเนียเมื่อปี1611กลายเป็นสินค้าส่งออกที่ทำกำไรอย่างงามเมื่อแฟชั่นการสูบยากล้องระบาดไปทั่วยุโรปในใบปลิวปี1604พระเจ้าเจมส์ที่1ได้ประนามการสูบว่าเป็นสิ่งน่ารังเกียจต่อสายตาน่าชังต่อจมูกทำร้ายสมองและเป็นอันตรายต่อปอดแต่ประกาศดังกล่าวแทบไม่มีผลอะไรเลยอาณานิคมอังกฤษอีกหลายแห่งกระจายลงไปทางใต้จากนอร์ทและเซาท์แคโรไลนาไปยังจอร์เจียกระทั่งถึงดินแดนของสเปนในฟลอริดาในบรรดาอาณานิคมทางใต้เหล่านี้นะครับยาสูบยังครองความเป็นเจ้าตามติดมาด้วยข้าวและครามขณะที่คริสตจักรโปรเตสแตนต์แห่งอังกฤษดึงดูดผู้ติดตามได้มากสุดแต่ความหลากหลายทางศาสนาในดินแดนนั้นยังรวมพวกสกอตเพรสไบทีเรียนซึ่งต้องการให้ศาสนาจักรกระจายอำนาจให้มากขึ้นพวกควักเกอร์ผู้ยึดถือการใช้ชีวิตแบบธรรมดาและการชี้นำของพระเยซูหรือความสงบภายในของแต่ละคนและพวกเมทอดิสกับแบปติสต์ซึ่งให้ความสำคัญกับการสนทนาตัวต่อตัวระหว่างพวกเขากับพระเจ้านับเป็นความเชื่อที่เรียบง่ายจริงใจเหนือรูปแบบและพิธีกรรมทั้งหลายส่วนทางเหนือขึ้นไปซึ่งปัจจุบันคือแมสซาชูเซตส์กลุ่มคนอังกฤษที่เห็นต่างทางศาสนากลุ่มเล็กๆซึ่งแยกตัวออกจากคริสตจักรอังกฤษโดยสิ้นเชิงก็ได้ก่อตั้งถิ่นฐานที่เรียกว่าพรีมัสขึ้นในปี1620ผู้แสวงหาบุญหรือพิลกริมอันเป็นชื่อที่คนทั่วไปรู้จักได้เดินทางจากฮอลันดาที่ซึ่งพวกเขาลี้ภัยจากอังกฤษไปพำนักอยู่พากันมาถึงดินแดนใหม่ในปี1621พวกพิลกริมทำพิธีเก็บเกี่ยวร่วมกับสหพันธ์เผ่าอินเดียนที่เรียกกันว่าวามปาโนอาร์คซึ่งต่อมาพิธีนี้ได้คลี่คลายมาเป็นวันหยุดสำคัญของคนอเมริกันคือวันขอบคุณพระเจ้านั่นเองหรือ Thanksgivingประวัติศาสตร์การตั้งรกรากโดยข้าหลวงคนแรกวิลเลียมแบรดฟอร์ดซึ่งเขียนด้วยภาษาเรียบง่ายและไม่ประดิษฐ์ประดอยถือกันว่าเป็นวรรณกรรมอเมริกันคลาสสิกยุคแรกๆอีกอาณานิคมหนึ่งที่ใหญ่กว่าและมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์มากกว่าได้แก่แมสซาชูเซตส์เบย์ก็ตั้งขึ้นที่เมืองบอสตันในปี1630คณะผู้ก่อตั้งไม่ใช่พวกแบ่งแยกทางศาสนาหากแต่เป็นพวกพิวริตันที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าพวกเขาต้องชำระคริสตจักรอังกฤษให้ปลอดอิทธิพลของการปฏิบัติแบบโรมันคาทอลิกที่หลงเหลืออยู่ต่อมาคนล้อเลียนพวกนี้ว่าเป็นพวกเคร่งศรัทธาจนไม่มีความรื่นรมในชีวิตพวกพิวริตันมีลักษณะเด่นในชุดความเชื่อได้แก่การทำพิธีสวดจะต้องทำอย่างเรียบง่ายไม่หรูหราถูกต้องตามคัมภีร์ไบเบิลอำนาจระหว่างศาสนาจักรกับสังคมต้องแยกขาดจากกันอย่างชัดเจนแต่ละชุมชนต้องเป็นอิสระและปกครองตนเองและสมาชิกของโบสถ์จำกัดเฉพาะผู้ที่ปฏิญาณว่าได้ผ่านประสบการณ์ส่วนตัวของการรับศาสนาแล้วเท่านั้นชาวนิวอิงแลนด์รุ่งเรืองขึ้นหลังจากการต่อสู้ในช่วงแรกพวกเขาต่างมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวการตั้งรกรากขยายออกไปทางใต้ไปยังโรดไอแลนด์และคอนเนคติคัตและทางเหนือไปยังนิวแฮมเชียร์วอร์มอนต์และเมนควบคู่ไปกับการทำเกษตรกรรมประมงและอาชีพอื่นๆในเมืองพวกเขายังทำการค้าทางทะเลสินค้าที่ขายมีไม้ธัญพืชอุปกรณ์เรือและปลาคอดแห้งให้แก่อังกฤษและบรรดาอาณานิคมหมู่เกาะในเวสต์อินดีสบรรดาเรือของนิวอิงแลนด์ขนน้ำตาลและกากน้ำตาลหลักๆคือเอาไปกลั่นเป็นเหล้ารำจากเวสต์อินดีสรวมทั้งชาเฟอร์นิเจอร์เครื่องถ้วยชามและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆจากอังกฤษเองในภูมิภาคแถบแอตแลนติกตอนกลางทั้งเพนซิลเวเนียนิวยอร์กเดลาแวร์และนิวเจอร์ซีย์รวมกันทำให้อาณานิคมของอังกฤษในทวีปอเมริกาเหนือเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์ขึ้นมาในปี1681พระเจ้าชาร์ลส์ที่2มีพระราชานุมัติประทานบัตรให้วิลเลียมเพนบุตรชายในพลเรือผู้ที่เคยช่วยฟื้นฟูราชวงศ์อังกฤษหลังเหตุสงครามกลางเมืองที่กินเวลานานประธานบัตรนี้ให้อำนาจอันกว้างขวางแก่วิลเลียมเพนในการสถาปนาและปกครองอาณานิคมใหม่พ
พนซึ่งได้เปลี่ยนความเชื่อจากคาทอลิกมาเป็นควีกเกอร์ตั้งใจให้ดินแดนใหม่ตามชื่อเขานี้เป็นการทดลองอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเพนซิลเวเนียที่นำโดยเพนเปิดต้อนรับพวกแฮกเกอร์อังกฤษผู้ถูกกวาดล้างเช่นเดียวกับพวกคิดต่างทางศาสนาในยุโรปทั้งหลายรวมถึงกลุ่มนิกายแมนโนไนท์ชาวสวิตและเยอรมันในปี1664ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดิอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์ที่ครอบคลุมไปทั่วผู้ว่าการอาณานิคมนิวอัมสเตอร์ดัมยอมจำนนต่อกองกำลังอังกฤษที่ยึดครองอยู่ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นนิวยอร์กตั้งตามชื่อดยุคแห่งยอร์กผู้จะเป็นกษัตริย์เจมส์ที่2ต่อไปและรุ่งเรืองขึ้นจากการเป็นศูนย์การค้าของความหลากหลายทางเชื้อชาติพร้อมด้วยพื้นที่เกษตรกรรมอุดมสมบูรณ์ในหุบเขาฮัดสันเมื่อระบบเจ้าที่ดินพาทรูนของชาวดัตช์ค่อยๆหมดอำนาจลงระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนบุคคลอันเป็นแบบฉบับของนิวอิงแลนด์ก็เข้ามาแทนที่ดาลาเวที่เดิมเป็นแหล่งค้าขนสัตว์ของสวีเดนก็ได้เปลี่ยนมือมาเป็นของนิวเนเธอร์แลนด์ก่อนจะตกเป็นของอังกฤษส่วนนิวเจอร์ซีย์ซึ่งพระเจ้าเจมส์ที่2ตัดออกไปจากนิวยอร์กแล้วมอบให้กลุ่มผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ยังถกเถียงกันอยู่ได้กลายเป็นอาณานิคมหลวงในปีคริสต์ศักราช1702คนพื้นเมืองและผู้มาใหม่การพบกันอันสำคัญต่ออนาคตครับเดี๋ยวเรามาฟังหัวข้อนี้กันในคลิปหน้านะครับครับเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจตุรพิทธพรชัยทั้ง4มีอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ